เพิ่มโสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนเด้อจ้านี่คือชีวิตประจำวันของพี่ธนนัทกับแฟนนะคะในช่วงวันหยุดนะคะหรือว่าหลังเลิกงานนะคะก็ประมาณนี้เลยนะพี่ธนนัทอยู่ที่เมืองเพิร์ทเนี่ย 3-4 ปีแล้วล่ะนะคะแล้วก็วันหยุดเนี่ยเราก็จะบางครั้งก็จะออกไปเที่ยวบ้างบางทีก็ทำงานที่บ้านนะคะแฟนก็จะทำกับข้าวทานแบบนี้ค่ะช่วงวันหยุดคือที่ขำนี่ไม่ใช่อะไรนะคะทำไปกินไปอะค่ะแล้วก็มานั่งทำงานต่อแบบนี้ค่ะไม่รู้ดีใจอะไรนะคะเรียกให้มาดูใหญ่เลยต้องถ่ายรูปอ้าวว้าวand wow there's a look of bird flight yeah ไปประเทศไทยโอ้ยคิดถึงเมืองไทยเด้ถ้าแฟนพี่ธนนัทไม่ได้ทำงานในบ้านนะคะเขาก็จะพาออกไปข้างนอกอะค่ะก็ไปดูนู่นนี่ตามภาษาช้อปปิ้งบ้างอะไรบ้างแบบนี้ค่ะแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะคะเราจะไปทานอาหารที่ร้านอาหารไทยกันค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะร้านอาหารไทยเนี่ยเราจะทานเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะไปร้านอาหารไทยนะคะส่วนใหญ่จริงๆแล้วพี่ธนนัทชอบสั่งส้มตำนะคะเป็นประจำเลยแต่วันนี้เปลี่ยนเมนูค่ะเป็นผัดชาทะเลค่ะส่วนแฟนก็ผัดไทยของโปรดเขาเลยอะมีพระพุทธรูปนะคะแสดงถึงสัญลักษณ์ของศาสนานะคะแล้วก็ตุ๊กตุ๊กนะคะรถไทยรถประจำชาติไทยถ้าบอกว่าตุ๊กตุ๊กนี่รู้เลยนะคะประเทศไทยละแล้วก็จะมีกรงนกด้วยนะคะมันลูกใหญ่เกินอ่ะอดไม่ได้ที่ถ่ายรูปอ่ะเหมือนของเด็กเล่นเลยอ่ะนะคือคนขับมองไม่เห็นนะคะว่านกอยู่ริมถนนแต่พี่ธนนัทน่ะเห็นแล้วนะคะก็บอกว่าใจเย็นเดี๋ยวก่อนพูดอะไรไม่ทันนะคะดีนะคะที่เขาบินหนีทันคือตอนแรกนะคะแฟนพี่ธนนัทก็จะถอนต้นไม้เนี้ยทิ้งนะคะแต่ทีนี้ไม่รู้นึกยังไงเขาคงกลัวโดนถอนหรือเปล่าออกดอกอ่ะอดใจไม่ไหวไม่เคยเห็นดอกเขาเลยนะคะไม่กล้าถอนเลยคราวนี้แล้วนี่ก็ผักอะไรนะโหระพาใช่ไหมแล้วจะพามาดูไอ้นี่ค่ะพริกเนี่ยเมื่อปีกายเนี่ยพี่ธนนัททิ้งไว้ประมาณ3เดือนแล้วไปเมืองไทยพอกลับมาเขาก็ออกผลซะแดงเต็มต้นเลยและตอนนี้เขาก็ผลิใบมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วค่ะและตอนนี้ก็กำลังเริ่มเขียวๆเป็นดอกแล้วก็มีลูกพริกออกมาแล้วประมาณนี้ค่ะถ่ายไว้ดูก่อนนะเดี๋ยววันไงต่อไปคงได้เห็นแดงๆเหมือนปีที่แล้วแน่คือหลังเลิกเรียนมานะคะพี่ธนนัทสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเดินมาดูผักก่อนนะคะว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างนะคะคือต้องมีการปรับปรุงอีกเยอะเลยนะคะบางสิ่งบางอย่างก็โอ้โหผูกไว้เหมือนกับอะไรทักอย่างคือทำเหมือนเด็กเล่นไงคือต้องมีการบูรณะอย่าง บูรณะใช้คำโตจังเลยนะคะบูรณะไม่ใช่ละนะคะน่าจะเป็นการปรับปรุงดินใหม่อะไรอย่างเงี้ยปรุงดินให้ดูดีแล้วก็เขาเรียกอะไรปรับปรุงสถานที่อะไรพูดไม่ถูกนะคะคือทำให้มันดูดีกว่านี้นะแล้วตอนนี้ไม้ต้นไม้ผักสวนครัวพี่ธนนัทเนี่ยตายหมดแล้วนะ
ก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอะค่ะต้องเริ่มใหม่หมดเลยตอนแรกนึกว่าจะได้กลับเมืองไทยก็ไม่กล้าปลูกอะไรเยอะกว่าทิ้งไว้แล้วเขาจะตายไงก็สงสารเขาอะเพราะว่าทำระบบน้ำมาไว้บางทีเขาก็ไม่ทำงานนะถ้าเกิดไฟติดไฟดับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยจะไม่อยากจะปลูกอะไรนะคะแต่ตอนนี้เริ่มละเริ่มมาปลูกใหม่เพราะรู้ว่ายังไงก็คงไม่ได้กลับเมืองไทยง่ายๆนะคะได้ยินข่าวว่ามีวัคซีนก็อยากดีใจนะเออจะได้ไปแล้วแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่าทุกวันนี้นะคะจะเดินเบียดใครก็ยังไม่กล้าเลยจะเดินสีใครไม่ใช่ว่าไม่กล้านะคะกลัวเขานั่นแหละจะกลัวเราบางทีมีคนจามพึ่งอย่างเงี้ยโอ้โหเรารีบเลยนะฮะกลั้นหายใจก่อนนะโอ้ยจะระแวงอะไรขนาดนั้นนะแต่มันก็กลัวจริงๆอะนะโอ้ยดอกไม้สวยๆทั้งนั้นเลยงามอ่ะเอองามมากๆชอบอ่ะดอกไม้สวยมากค่ะเขาเรียกดอกอะไรนะหอมด้วยอ่ะเออหอมๆค่ะทุกคนคือการเดินทางในแต่ละวันนะคะบางทีก็มีเฉยฉายนะพี่ธนันท์เนี่ยนิสัยนะคะแล้วทีนี้พอมาโรงเรียนสายเนี่ยเข้าทางหลังตึกเลยนะเพราะหลังตึกเนี่ยเป็นทางลัดไงมาไวเข้าง่ายด้วยนะคะไม่มีใครเห็นด้วยนะคะแล้วตอนกลับไม่ว่าตอนไปตอนกลับนะก็จะประมาณนี้ค่ะคือต้องถ่ายรูปตลอดนะคะเผื่อว่าจะมีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันเป็นชีวิตประจำวันในแต่ละวันนะคะไม่ว่าตอนไหนนะคะถ้าเห็นอะไรนะคะต้องถ่ายขนาดลงรถเมล์แล้วก็ถ่ายค่ะเพราะว่าเห็นวิวสวยๆคือตอนนี้ตอนแรกอายนะตอนหลังไม่อายละถ่ายดะดานเลยอะค่ะไปเดี๋ยวรถชนการเดินทางในช่วงเช้าก็จะประมาณนี้ค่ะถนนที่นี่เขาว่างค่ะรถว่างถนนที่นี่รถไม่ค่อยติดอะค่ะเดินข้ามสถานีรถไฟเดินข้ามรางรถไฟค่ะไม่ใช่สถานีเนี่ยค่ะคนกำลังเยอะเลยนะคะเราก็จะมาแตะตรงนี้นะคะแล้วก็จะขึ้นโชว์ว่าโอเคนี่แหละค่ะเป็นโอ๊กสตรีทนะคะที่พี่ธนันท์มาเรียนเทอมที่แล้วและเทอมนี้ต้องมาเรียนซ้ำอีกเพราะว่าต้องสอบใหม่ก็จะมี2โรงเรียนนะคะก็ที่เบนลี่กับที่นี่ค่ะที่นี่จะนั่งรถไฟนะคะส่วนที่เบนลี่เนี่ยจะนั่งรถบัสมีประสบการณ์เยอะเลยคราวนี้เกี่ยวกับรถนะคะเรียกว่าแท็กออนแล้วก็แท็กออฟนะคะวันนี้อากาศหนาวซะงั้นโอ้เมื่อวานร้อนจับแลบคือเมื่อคืนนี้ฝนตกแรงมากค่ะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆท่านใดนะคะที่อยากจะทราบข้อมูลการเดินทางระหว่างรถบัสกับรถไฟอะไรประมาณนี้นะคะพี่ธนันท์น่าจะเขียนข้อมูลไว้ให้ใต้คลิปกันถ้าใครสนใจก็เข้าไปอ่านได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า